ี้ก็ต้อนรับเข้าสู่การติวเนื้อหาของรายวิชาชีววิทยาในระดับชั้นม.4เทอม1ครับโดยทาง Channel Tutor ST ครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของรายวิชาชีววิทยาเทอม1ซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของแต่ละการเรียนรู้ต่อไปโดยเนี่ยเรื่องนี้เราจะเรียนตั้งแต่ม.ต้นกันเลยแล้วก็มีการออกข้อสอบตั้งแต่ม.ต้นเลยก็คือในเรื่องของ O-NET หรือว่าสำหรับใครที่ต้องการสอบเข้าเตรียมอุดมหรือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำทั่วไปโดยสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับก็จะสอนโดยผมนายปริญญาไกด์เดอร์รัตชั้นม.สี่โรงเรียนวสติวรารามครับก็คือวันนี้เป็นโครงงานสื่อการเรียนสื่อพัฒนาการสื่อโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาครับก็เรียกพี่ว่าพี่เดนมาร์กก็ได้นะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มเนื้อหาเซลล์กันเลยก็อย่างแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเซลล์ก็คือในเรื่องของสารบัญว่าบทนี้เนี่ยเราจะเรียนเนื้อหาอะไรกันบ้างในส่วนของภาพรวมเนื้อหานะครับโดยอย่างแรกเราก็จะมีในเรื่องของความหมายของเซลล์ความหมายของเซลล์ว่าเซลล์เนี่ยมันหมายถึงอะไรและเซลล์เนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเกิดมาได้ยังไงแล้วก็อย่างที่สองก็คือชนิดของเซลล์ชนิดของเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือโปรคาริโอติกเซลล์และยูคาริโอติกเซลล์ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในเนื้อหาแล้วก็จะมีเรื่อง plant and animal cells ก็คือเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แล้วก็มีเรื่องของโครงสร้างของเซลล์หรือว่า cell structure มันก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนที่ห่อหุ้มก็จะมี cell wall แล้วเราก็มาดูว่า cell wall เนี่ยประกอบจากอะไรบ้างมี3ชั้นอะไรบ้างแล้วก็มาดู cell membrane ว่าเกิดจากส่วนประกอบอะไรบ้างก็แล้วก็จะมีในเรื่องของ protoplasmโปรโตพลาสม์เนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้ว่ามันหมายถึงอะไรมันก็จะมีนิวเคลียสแล้วก็มีไซโตพลาสม์ไซโตซอลออร์แกเนลออร์แกเนลเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีก3อย่างก็คือไม่มีเยื่อหุ้มเยื่อหุ้ม1ชั้นเยื่อหุ้ม2ชั้นที่เราต้องศึกษาก็คือว่าไอ้แต่ละอันเนี้ยมีอะไรบ้างโดยส่วนที่เขาเนี่ยจะนิยมออกข้อสอบนะส่วนที่เขาจะนิยมออกข้อสอบก็จะมีอยู่ไม่กี่ส่วนเท่าไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราไฮไลท์ไว้ส่วนที่นี่เขานิยมออกข้อสอบก็คือพวกของออร์แกเนลออร์แกเนลเนี่ยนิยมมากแล้วก็เรื่องของ plant and animal cell คืออันนี้เคยออกโอเน็ตมาข้อนึงนะในเรื่องของ plant and animal cell เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงทำไปนี่ไว้แล้วเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นโอเน็ตชื่อโอเน็ตพอดีพี่ไม่มีปากกาที่มันเป็นเขียนนะพี่ใช้เมาส์มันก็เลยอาจจะมีเสียงนิดนึงก็เราไปต่อกันในภาพรวมเนื้อหาเราก็จบแค่นี้นะเราก็จะเรียนแค่หัวข้อใหญ่ๆก็มี1